เซชั่นมาแล้วจีนร้อนแรงต่อเนื่องเงินเฟ้อยุโรปพุ่งสัปดาห์นี้มีอะไรอีกติดตามได้นะคะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Weekly Market Wrap Up by Beauty Investor เอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะต้องบอกว่าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาดัชนี S&P 500ปรับตัวลดลงมานะคะ 0.66% ขณะที่ Nasdaq ปรับตัวสวนทางบวกขึ้นไปได้นั่นเองค่ะปิดบวก 0.55% ค่ะต้องบอกว่าโดยภาพรวมนะคะตลาดถูกกดดันจากข้อมูลภาคแรงงานที่ออกมาแข็งแกร่งค่ะซึ่งก็จะเป็นปัจจัยทำให้เฟดสามารถเดินหน้าปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปได้นะคะและส่งผลให้เกิดภาวะ Recession ค่ะโดยทางเจ้าหน้าที่เฟดหลายท่านนะคะรวมไปถึงนายเจมส์บุลลาร์ดประธานเฟดสาขาเซนต์หลุยส์นางลอเรตต้าเมสเตอร์ประธานเฟดสาขาคลีฟแลนด์นะคะและนางซูซานคอลลินประธานเฟดสาขาบอสตันจำชื่อทั้ง3ท่านนี้เอาไว้ให้ดีๆนะคะเพราะว่าทั้ง3ท่านเนี่ยต่างก็ออกมาสนับสนุนให้เฟดเนี่ยปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายสูงกว่า 5% เพื่อฉุดให้เงินเฟ้อกลับลงมาสู่เป้าหมายค่ะขณะที่ตัวเลขภาคแรงงานที่กล่าวไปข้างต้นนะคะนั่นก็คือจำนวนผู้ยื่นขอรับสวัสดิการการว่างงานครั้งแรกของสหรัฐอเมริกาที่มีการปรับตัวลดลงมา 15,000 รายสูงระดับ 190,000 รายในช่วงสัปดาห์ที่แล้วนะคะส่วนทางกับพี่นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะเพิ่มขึ้นสูงระดับ 210,000 กับ 4,000 รายค่ะนอกจากนี้ตัวเลขดังกล่าวเนี่ยยังอยู่ต่ำกว่าระดับ 210,000 กับ 5,000 รายซึ่งเป็นค่าเฉลี่ยต่อสัปดาห์ในช่วงก่อนเกิดการแพร่ระบาดของโควิด-19ซึ่งบ่งชี้ว่าตลาดแรงงานสหรัฐอเมริกายังคงแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่องค่ะแม้ว่าเฟดพยายามคุมเข้มนโยบายการเงินเพื่อชะลอความร้อนแรงของตลาดแรงงานแล้วก็ตามค่ะอย่างไรก็ตามในช่วงท้ายสัปดาห์นะคะต้องบอกว่าตลาดได้รับแรงหนุนเข้ามาค่ะหลังจากที่ดัชนีราคาผู้ผลิตหรือว่า PPI ซึ่งเป็นมาตรวัดเงินเฟ้อจากการใช้จ่ายของผู้ผลิตเพิ่มขึ้น 6.2% ในเดือนธันวาคมเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายปีต่ำกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการณ์ที่ระดับ 6.8% ค่ะนอกจากนี้การผลิตภาคอุตสาหกรรมโดยรวมของสหรัฐอเมริกาลดลง 0.7% ในเดือนธันวาคมนะคะเป็นการลดลงต่อเนื่องเลยจากเดือนพฤศจิกายนที่ลดลง 0.6% เช่นเดียวกับตัวเลขยอดค้าปลีกในเดือนธันวาคมที่หดตัวถึง 1.1% ค่ะแล้วก็หดตัวเป็นเดือนที่2ติดต่อกันมากไปกว่านั้นนะคะยอดขายบ้านมือ2ยังคงลดลง 1.5% สูงระดับ 4.02 ล้านยูนิตในเดือนธันวาคมเมื่อเปรียบเทียบเป็นรายเดือนค่ะซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2010กันเลยทีเดียวค่ะและเป็นการปรับตัวลงเป็นเดือนที่11ติดต่อกันแล้วนะคะโดยตัวเลขทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะทำให้เกิดคำถามว่าตอนนี้เศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยมันเกิด recession แล้วหรือยังแล้วเฟดเนี่ยจะต้องกลับมาลดดอกเบี้ยเร็วกว่าคาดหรือไม่ค่ะในความเห็นของนิกกี้นะคะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาชะลอตัวแน่นอนอยู่แล้วค่ะเพราะว่าตัวเลขหลายตัวมันฟ้องค่อนข้างชัดเจนค่ะแต่ว่าในกรณีที่แย่สุดนิกกี้มองว่าเป็นโอกาสที่จะเกิดแค่ mild recession เท่านั้นนะคะเพราะว่าตราบใดที่ภาคแรงงานยังคงแข็งแกร่งอยู่เศรษฐกิจก็ยังพอที่จะมีบัฟเฟอร์ค่ะในช่วงที่เศรษฐกิจส่วนอื่นๆเนี่ยอ่อนแอลงนั่นเองนะคะส่วนในแง่ของการขึ้นดอกเบี้ยนิกกี้มองว่าเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยไปสูงสุดแค่ 5% เท่านั้นค่ะและเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องไปสนใจคำพูดของกรรมการเฟดทั้ง3ท่านนะคะเพราะว่าต้องบอกงี้ค่ะว่ากรรมการเฟดทั้ง3ท่านนั้นเนี่ยไม่มีสิทธิ์โหวตในการประชุมเฟดปีนี้นั่นเองค่ะทางฝั่งยุโรปเองดัชนีสต็อก50ปรับตัวลดลงมา 0.74% หลังปิดบวกต่อเนื่องนานถึง6วันกันเลยทีเดียวนะคะโดยในช่วงปลายสัปดาห์นักลงทุนเทขายหุ้นหลังจากผิดหวังกับรายงานผลประกอบการข้อมูลเศรษฐกิจที่อ่อนแอของสหรัฐอเมริกาค่ะและความเห็นที่สนับสนุนให้ใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดเข้ามาซ้ำเติมนั่นเองค่ะในฝั่งตัวเลขเศรษฐกิจอัตราเงินเฟ้อเดือนธันวาคมของยูโรโซนขยายตัว 9.2% เมื่อเปรียบเทียบกับปีก่อนหน้าเท่ากับที่คาดการไว้และลดลงจากเดือนก่อนหน้าที่ 10.1% ค่ะอย่างไรก็ตามนะคะอัตราเงินเฟ้อพื้นฐานขยายตัว 5.2% เท่ากับที่คาดการเอาไว้เลยแต่มากกว่าเดือนก่อนหน้าที่ขยายตัว 5.0% สะท้อนว่าปัญหาอัตราเงินเฟ้อในยุโรปยังไม่สิ้นสุดนะจ๊ะและ ECB เนี่ยจะต้องเดินหน้าขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายต่อไปค่ะนอกจากนี้นางคริสตินลากาประธาน ECB และนายคลาสนอตกรรมการ ECB ระบุว่านักทุนเนี่ยประเมินต่ำเกินไปเกี่ยวกับความมุ่งมั่นของ ECB ที่จะลดอัตราเงินเฟ้อลงสู่เป้าหมายให้ระดับ 2% จาก 9.2% ในเดือนธันวาคมซึ่งความเห็นดังกล่าวนะคะก็ได้ทำลายความหวังนักลงทุนว่า ECB จะชะลออัตราการปรับขึ้นดอกเบี้ยในอนาคตค่ะข้ามมาฝั่งตลาดหุ้นเอเชียกันบ้างนะคะดัชนีไชน่า A50 ปรับตัวเพิ่มขึ้น 1.19% ส่วนฮั่งเส็งปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นเดียวกันค่ะ 1.41% โดยได้รับแรงสนับสนุนเข้ามานะคะหลังจากที่เจ้าหน้าที่จีนเปิดเผยว่าภาวะเลวร้ายที่สุดในการต่อสู้กับโรคโควิด-19 ได้สิ้นสุดลงแล้วขณะที่นักลงทุนเนี่ยยังคงจับตาแนวโน้มเศรษฐกิจจีนหลังยุตินโยบายโควิดเป็นศูนย์ค่ะ
โดยเศรษฐกิจจีนในไตรมาสที่4ปี2022ขยายตัว 2.9% year on year มากกว่าคาดที่ขยายตัว 1.8% year on year ส่งผลให้ทั้งปี2022เศรษฐกิจจีนขยายตัว 3.0% ซึ่งอัตราการเติบโตดังกล่าวถือว่าออกมาดีกว่าคาดที่ 1.6% เกือบเท่าตัวกันเลยทีเดียวค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดยังได้แรงหนุนเพิ่มเติมหลังจากมีข่าวหรือว่าทางการจีนเตรียมผ่อนกฎ pre-let line ในภาคอสังหาอีกด้วยค่ะรวมถึงชิโนฟาร์มนะคะบริษัทผลิตยาของจีนที่ออกมาระบุว่าบริษัทในเครืออย่าง China National Biotech ได้รับอนุมัติด้านกฎระเบียบจากสำนักงานควบคุมเวชภัณฑ์แห่งชาติจีนแล้วทำให้ขณะนี้สามารถดำเนินการทดลองวัคซีนโควิด-19 ชนิด mRNA สูตรป้องกันไวรัสสายพันธุ์โอมิครอนได้นั่นเองค่ะแล้วมาฟังตลาดหุ้นญี่ปุ่นกันบ้างนะคะตลาดหุ้นญี่ปุ่นปิดบวก 1.66% โดยได้รับแรงหนุนหลังจาก BOJ ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงนโยบายโดยเฉพาะมาตรการควบคุมเส้นอัตราผลตอบแทนหรือว่า yield curve control นั่นเองค่ะโดยคงกรอบการเคลื่อนไหวของอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอายุ10ปีไม่ให้เกิน 0.50% เช่นเดิมและคงอัตราดอกเบี้ยนโยบายเอาไว้ที่ -0.1% อีกด้วยค่ะสำหรับใครที่อยากไปเที่ยวญี่ปุ่นในปีนี้นิกกี้แนะนำว่ารีบกันหน่อยนะคะเพราะว่าดูทรงแล้วค่าเงินเยนจะแข็งค่าขึ้นในปีนี้แน่นอนค่ะเพราะเฟดเนี่ยจะหยุดการขึ้นดอกเบี้ยแล้วแต่ทาง BOJ เนี่ยจะกลายเป็นฝั่งขึ้นดอกเบี้ยแทนนั่นเองนะคะโดยนิกกี้คาดว่าเราจะได้เห็น BOJ ขึ้นดอกเบี้ยหลังประธาน BOJ ท่านใหม่เข้ามารับตำแหน่งในเดือนเมษายนนี้ค่ะข้ามมาฝั่งน้ำมันแล้วก็ทองคำกันบ้างนะคะสัญญาณน้ำมันดิบเวสเท็กซัส WTI ปรับตัวเพิ่มขึ้น 2.35% หลังมีรายงานว่าความต้องการใช้น้ำมันในประเทศจีนปรับตัวเพิ่มขึ้นค่ะนอกจากนี้นะคะตลาดยังได้แรงหนุนจากการคาดการณ์ที่ว่าอุปทานน้ำมันในตลาดโลกจะเผชิญภาวะตึงตัวเนื่องจากผลกระทบของมาตรการคว่ำบาตรรัสเซียค่ะอย่างไรก็ตามนะคะนิกกี้มองว่าเป็นแค่การปรับตัวขึ้นตามเซนติเมนต์สั้นๆเท่านั้นค่ะเพราะว่าทางสหรัฐอเมริกานะคะยังคงเร่งผลิตน้ำมันเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและจีนเองก็ไปซื้อน้ำมันราคาดิสเคาท์โดยตรงจากรัสเซียอยู่แล้วนั่นเองค่ะในส่วนของทองคำนะคะปิดบวก 0.31% ด้วยแรงหนุนจากการอ่อนค่าของดอลลาร์ซึ่งทำให้ราคาทองคำดูเหมือนว่าจะมีราคาถูกลงในสายตาของนักทุนต่างชาตินั่นเองค่ะแม้ว่าทองคำเนี่ยจะได้แรงหนุนจากการอ่อนค่าของค่าเงินดอลลาร์สหรัฐอเมริกานะคะและแรงซื้อในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยถ้าเกิด recession ก็ตามค่ะแต่เพื่อนเนี่ยต้องอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดเมื่อไหร่เนี่ยตลาดเกิด risk on ขึ้นมานักทุนก็จะขายทองคำออกมาแล้วก็หันไปซื้อหุ้นแทนค่ะทำให้ upside อาจมีไม่เยอะมากในปีนี้ค่ะสำหรับปัจจัยที่ต้องติดตามในสัปดาห์นี้นะคะต้องติดตามการประชุมนโยบายการเงินของแบงก์ชาติไทยเนี่ยแหละค่ะโดยคาดว่าจะขึ้นดอกเบี้ยอีก 0.25% นะคะซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจไม่ได้กระทบกับตลาดหุ้นอะไรมากมายค่ะเพราะว่าตลาดคาดการเอาไว้อยู่แล้วนั่นเองค่ะส่วนที่เหลือนะคะจะเป็นในฝั่งสหรัฐอเมริกาไล่มาตั้งแต่ GDP ในไตรมาสที่4ปี2022ตามมาด้วยคอ PCE และ Consumer Sentiment ซึ่งก็เป็นตัวสำคัญทั้งนั้นเลยนะคะทำให้สัปดาห์นี้จะเป็นสัปดาห์ที่ผันผวนของตลาดหุ้นต่อไปค่ะแต่สำหรับใครที่รอจังหวะซื้อหุ้นอยู่นะคะน่าจะได้โอกาสกันในสัปดาห์นี้แหละค่ะก่อนจะจากกันไปในสัปดาห์นี้นะคะตลาดหุ้นจีนต้องบอกว่าปิดทั้งสัปดาห์เลยละค่ะจิ้นเหนียนควายเลอร์จูนี่ชิงฝูเอาละค่ะถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้นะคะอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานด้วยนะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าบ๊ายบายค่ะ